ครับทุกคนจุ๊บจิ๊บไบค์มาอีกแล้วนะครับคันนี้นะฮะหลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยที่ผมวิ่งไปคือมันเครื่องมันยังไม่นิ่งนะครับอันนี้ดูจากอาการเบื้องต้นแล้วเนี่ยเช็คไฟเช็คอะไรเรียบร้อยนะครับผมมองว่าท่อมันน่าจะอั้นนะครับก็คือตัวท่อเนี่ยผมไปยัดใจแก้วนะครับมันเหมือนมันอั้นนะครับวิ่งไม่ค่อยออกมันแบบปึ๊ดๆๆเนาะทีนี้ผมก็เลยว่าจะเปลี่ยนเป็นท่อตัวนี้นะฮะเป็นตัวบิ๊กไบค์ออนิวนะครับที่เราทำคลิปลงไปนะใครอยากดูก็เข้าไปดูได้เลยนะคลิปนี้นะครับก็ตัวนั้นก็จะเป็นตัวที่มันแรงมาจากโรงงานเลยเนาะก็ใช้เป็นตัวท่อนี้นะท่อนี้มันก็จะโล่งมากๆนะฮะดูด้านในนะครับมันไม่มีอะไรเลยด้านในก็คือตัวเนี้ยมันจะเป็นท่อแบบตรงๆเลยนะไม่มีอะไรเลยนะครับปล่อยปลายโล่งๆเลยนะครับก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะต้องติดตั้งตัวนี้ใส่กันก็จะประมาณนี้นะทุกคนอันนี้ผมก็ต้องยึดเสริมเข้ามานะครับคือหาอะไรรองเนาะเพราะว่าแนวท่อเนี่ยถ้าเกิดเราไปฝืนมันมากนะครับเนี่ยมันก็จะทำให้ด้านหน้าของท่อตรงนี้เนาะมันแนวท่อมันไม่ตรงอะฮะมันฝืนตัวเครื่องก็อาจจะเกิดความเสียหายตัวเครื่องแล้วก็ท่อด้วยนะครับผมต่อมาอย่างนี้เลยนะบางรุ่นเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันตรงกันแต่บางรุ่นมันไม่ตรงกันฮะระหว่างตัวโครงกับตัวท่อนะก็จะต้องมีการโยงประมาณนี้เนาะผมโยงมานะครับแล้วก็ลองตัวนี้เข้ามาอีกหน่อยนึงนะครับจะส่งให้มันเข้าส่งนะครับประมาณนี้นะนี่นะฮะทุกคนหลังจากเปลี่ยนท่อมาแล้วเนาะนี่ตัวนี้เลยหล่อไหมฮะหล่อขึ้นกว่าเดิมนะครับนี่ท่อโล่งนะครับนี่ประมาณนี้เลยฮะพาดูรอบๆนะครับอันนี้ก็ผมก็จะไปทดสอบดูเนาะฟังเสียงกันว่าท่อมันดังลั่นแค่ไหนกับท่อตัวนี้นะครับนี่นะครับทุกคนติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับท่อตัวนี้นะครับติดตั้งประมาณนี้นะฮะใครดูขั้นตอนก็วิธีการทำก็เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ยังไงก็ยังไงฝากกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับคลิปต่อไปเนี่ยผมจะทำอะไรติดตามด้วยนะฮะส่วนเสียงเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปทดสอบกันอีกทีหนึ่งนะอีกคลิปหนึ่งนะครับแบบนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ